่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถถีบยอดอกนักมวยฝรั่งที่เข้ามาพนันขันต่อในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1โดยเรื่องนั้นมีอยู่ว่ามีนักมวยฝรั่งเดินทางเข้ามาพนันชกมวยกับนักมวยไทยเหตุที่เกิดขึ้นนี้ในปีวอกสำริดศกเมื่อปีพุทธศักราช2331ได้มีกำปั่นเรือจากฝรั่งเศสเดินทางเข้ามาถึงกรุงเทพลำหนึ่งซึ่งนายกำปั่นนั้นมีน้องชายเป็นคนมีฝีมือในการชกมวยเป็นอันมากได้เคยท่องเที่ยวไปหลายน่านน้ำในหลายเมืองพนันชกมวยมาแล้วหลายเมืองใครมาถึงเมืองไทยนี้ก็หวังที่จะทำเช่นนั้นอีกจึงได้บอกให้ล่าไปกราบเรียนพระยาพระคลังว่าจะขอชกมวยพนันกับนักมวยไทยผู้มีชื่อเสียงในกรุงเทพนี้ซึ่งในเรื่องนี้นั้นกลายเป็นเรื่องกระทึกคลึกโครมไปนั้นมากในการที่มีคนต่างชาติต่างภาษาเข้ามาท้าทายให้ชกมวยในยุคนั้นพระยาพระคลังจึงได้นำความขึ้นถวายบังคมทูลให้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ได้ทรงทราบพระองค์จึงทรงไปปรึกษากับวังหน้ากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถหรือสมเด็จพระมหาอุปราชผู้เป็นสมเด็จพระอนุชาธิราชในรัชกาลที่1ซึ่งวังหน้าในรัชกาลที่1พระองค์นี้ทรงเป็นผู้มีพระทัยร้อนและมีเลือดนักสู้เต็มตัวอยู่แล้วจึงทรงกราบทูลตอบอย่างแข็งขันว่าถ้ามีจัดหานักมวยออกสู้กับฝรั่งแล้วคนต่างประเทศจะดูหมิ่นว่าเมืองไทยไม่มีคนมีฝีมือจะเป็นการเสื่อมเสียพระเกียรติยศปรากฏไปในนานาประเทศข้าพระพุทธเจ้าจะขอรับแต่งนักมวยที่มีฝีมือออกสู้กับฝรั่งเองและจะเอาชัยชนะให้จงได้ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงเห็นชอบด้วยจึงดำรัสให้พระยาพระคลังรับคำท้าของฝรั่งด้วยการวางเงินเดิมพันเป็นจำนวนกว่า50ชั่งส่วนทางสมเด็จพระอนุชาธิราชกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถก็ได้จัดให้หมื่นผลานผู้เป็นทนายเลือกของวังหน้าเป็นผู้ที่มีรูปร่างล่ำสันมีฝีไม้ลายมือเด็ดขาดเหนือกว่านักมวยไทยทั้งอื่นทั้งสิ้นครั้นแล้วจึงดำรัสให้ปลูกพระพลาใกล้กับโรงละครฝ่ายตะวันตกของวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสนามแข่งขันมวยพนันครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นณที่นั้นและเมื่อถึงวันกำหนดจะชกวังหน้าจึงมีพระราชบัญทูลดำรัสสั่งให้หมื่นผลานเอาน้ำมันว่านันอยู่ยงคงกระพันชาตรีนั้นโฉมไหลไปทั่วร่างกายของตนแล้วให้ขึ้นคอคนเดินทางลงมายังพระบรมมหาราชวังส่วนทางฝ่ายฝรั่งเศสนายกำปั่นทั้งสองพี่น้องกับพวกบ่าวไพร่ของตนขึ้นมาพร้อมกันที่สนามมวยในพระบรมมหาราชวังว่ากันว่ามวยในครั้งนั้นชกกันหน้าพระที่นั่งเลยทีเดียวซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ได้เสด็จออกประทับพระพลาเพื่อทอดพระเนตรพร้อมด้วยสมเด็จพระราชอนุชาของพระองค์รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลองธุลีพระบาทอีกเป็นจำนวนมากจึงให้เอาเส้นเชือกขึงเป็นขอบสนามและหมื่นผลานกับฝรั่งผู้กำแพงก็เข้ามากราบถวายบังคมในกลางสนามก่อนที่จะลงมือประหมัดกันและเมื่อมีเสียงสัญญาณบอกให้ชกได้นักมวยทั้งคู่ก็ยืนขึ้นในทันทีตั้งท่าเข้าชกกันข้างฝรั่งไม่พยายามจะชกอย่างมวยฝรั่งหากแต่ใช้วิชายูยิสสูจะเอามืออันล่ำสันของตนจับหักกระดูกไหปลาร้าของหมื่นผลานแต่หมื่นผลานนั้นฉลาดพอใช้วิธีแบบมวยไทยที่ถนัดชกพลางเตะพลางถอยพลางวิ่งไปรอบๆฝรั่งถูกเข้าหลายศอกหลายหมัดแต่อาศัยร่างกายอันใหญ่โตมหึมากว่าจึงไม่ล้มหรือส่วนเซลงคงตั้งหน้าอย่างเดียวว่าจะหักกระดูกของนักมวยไทยเพียงเท่านั้นแต่ฝีมือของหมื่นผลานนั้นก็ไม่ใช่ย่อยชกต่อไปด้วยกลยุทธ์ชุดเดิมจนฝรั่งเกิดเวียนหัวขึ้นเพราะถูกพรมสีหน้าเข้าไปหรืออย่างไรไม่ทราบไล่จับไม่ทันแต่การชกในตอนนี้ยังไม่เรียกว่าสำคัญมาสำคัญขึ้นในตอนที่ฝรั่งผู้เป็นพี่เลี้ยงอยู่ข้างสนามเห็นว่าน้องของตนท่าทางจะแย่ลงเพราะปากคอเลือดโชกไปหมดถ้าขืนชกแต่วงนอกเช่นนั้นจึงเกิดขัดใจเป็นอย่างยิ่งกระโดดเข้าไปผลักยอดอกนักมวยไทยเพื่อไม่ให้ถอยฉะตามชั้นเชิง
คงอาจเป็นด้วยนายกำปั่นฝรั่งผู้พี่ลืมตัวไปว่านี่เป็นมวยหน้าพระที่นั่งไม่ใช่มวยวัดมวยวามวยข้างทางแต่อย่างใดและเมืองไทยไม่ใช่เมืองขึ้นของใครที่จะต้องเกรงใจฝรั่งที่มาทำกำเริบเสบสารซึ่งในทันใดนั้นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถหรือวังหน้าในรัชกาลที่1ทรงเห็นรูปการไม่เข้าทีแล้วและฝรั่งตาน้ำข้าวจะกระทำมากเกินไปจึงทรงมีพระพิโรธดำรัสอย่างคุณพระไทยว่าเล่นโชคพนันกันก็ตัวต่อตัวแต่ฉะไหนจึงช่วยกันเป็นสองคนเล่าพลางเสด็จลงมาจากพระพลาที่ประทับอย่างรวดเร็วแล้วยกพระบาทถีบเอายอดอกฝรั่งผู้พี่ล้มตึงเสียงดังลั่นสนั่นไปแล้วทันใดนั้นเองบรรดาพวกทนายเลือกของวังหน้าก็กลูเข้าชกต่อยฝรั่งทั้งสองคนเป็นชุลมุนพักใหญ่จนเกิดบาดเจ็บสาหัสทั้งสองพี่น้องและพวกบ่าวไพร่ต้องเข้าแบกหามลงไปยังเรือกำปั่นซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งทรงเห็นว่านี่สมควรแก่เหตุพอแล้วจึงดำรัสให้สั่งหมอนวดหมอยาลงไปรักษาพยาบาลฝรั่งทั้งสองและสุดท้ายนี้หลังจากที่ฝรั่งทั้งสองพี่น้องหายป่วยดีแล้วจึงบอกล่าให้กราบเรียนพระยาพระคลังให้ช่วยกราบทูลถวายบังคมลารัชกาลที่หนึ่งและวังหน้าแล้วจึงรีบถอยเรือกำปั่นเลื่อนลงไปจากพระนครโดยที่ได้รับบทเรียนที่ตนไม่เคยได้รับเลยนับตั้งแต่ชกกินพนันมาแล้วหลายเมืองเพิ่งมาเจอคนจริงอย่างกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถหรือวังหน้าในรัชกาลที่หนึ่งก็คราวนี้นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ